แน่นอนนะครับว่าในฐานะของผู้ปกครองเราก็อยากให้เด็กๆที่บ้านเนี่ยทานอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนทั้งเรื่องของโภชนาการและก็คุณค่าทางอาหารนะครับนี่เลยครับมีทั้งเนื้อไก่ถั่วลันเตาแล้วก็มันฝรั่งครับเมนูนี้ก็คือคัตเลตไก่กับมันฝรั่งผัดและถั่วลันเตาทำไม่ยากครับผมปอกมันฝรั่งหั่นเป็นเตาขนาด1เซนเสร็จแล้วก็นำไปต้มในน้ำเดือดใส่เกลือเล็กน้อยต้มประมาณ5นาทีให้เกือบสุกหลังจากนั้นก็เสด็จน้ำพักไว้ครับและสำหรับถั่วลันเตาก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะถั่วลันเตาที่เราใช้เนี่ยครับส่วนมากจะเป็นแบบแช่แข็งนะครับเราก็จะนำไปลวกในน้ำร้อนก่อนเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ครับพักมันฝรั่งกับถั่วลันเตาไว้ก่อนนะครับส่วนต่อมาก็เป็นเรื่องของไก่ครับข้อดีของการที่เราทำอาหารทานเองเนี่ยนะครับก็คือว่าเราสามารถเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพครับอย่างเนื้อไก่ที่พลใช้เนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอกไก่คุณภาพนะครับจะมีเนื้อที่นุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราปรุงอาหารออกมาเนี่ยเนื้อไก่ของเรานะครับที่ปรุงเสร็จแล้วจะไม่แห้งไม่แข็งกระด้างครับที่สำคัญเวลาที่คุณผู้ชมซื้อไก่เนี่ยนะครับต้องเลือกที่ไม่มีสารตกค้างครับจะทำให้เมนูนี้ของเราเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพจริงๆครับเอาละเวลาที่เราได้อกมานะครับอกจะชิ้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับแต่สำหรับตัวคัตเลตเมนูนี้เนี่ยนะครับเราจะสไลด์ครึ่งนะฮะให้อกไก่บางๆครับสไลด์ครึ่งแต่ไม่ให้ขาดจากกันนะครับสไลด์แล้วเปิดครับลักษณะนี้นะครับทุบนิดหนึ่งนะครับให้เนื้อแบนเล็กน้อยครับเกลือครับผมแล้วก็พริกไทยลงไปเคล้ากับแป้งนะครับแล้วครับชุบไข่นะฮะแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังครับกระทะของเราร้อนดีแล้วนะครับน้ำมันครับน้ำมันร้อนๆนะครับเราจะไม่ทอดให้ไก่สุกทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบอีกทีหนึ่งนะครับทอดด้านหนึ่งประมาณแค่ไม่ถึง1นาทีก็ใช้ได้แล้วครับนำไก่ขึ้นมาพักครับเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่เป็นตัวมะเขือเทศนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นชีสอีกครับใส่น้ำมันลงในกระทะ1ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็ซอยหอมซอยกระเทียมนำลงไปผัดครับหั่นครึ่งมะเขือเทศเชอร์รี่แล้วก็ใส่ตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยผัดให้พอนุ่มหลังจากนั้นก็ซอยใบโหระพาอิตาเลียนลงไปเล็กน้อยครับละละนุ่มดีแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาหน้ามะเขือเทศเนี่ยครับวางลงบนชิ้นไก่ครับก่อนที่เราจะเข้าอบนะครับเปิดเตาอบไว้แล้ว180องศาอันนี้เป็นมอสซาเรลล่านะครับแต่เป็นมอสซาเรลล่าสดครับมอสซาเรลล่าในน้ำครับหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับอารมณ์ของเมนูนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมคล้ายกับว่าเด็กๆ เขาจะได้ทานพิซซ่าครับแต่ไม่ต้องทานตัวขนมปังนะฮะเราจะทานเนื้อไก่แทนซึ่งเป็นโปรตีนที่ดีครับมอสซาเรลล่าอย่างเดียวไม่พอนะครับพาร์เมซานอีกเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเตาอบแล้วครับเราเข้าเตาอบนะครับเป็นเวลา10นาทีครับระหว่างเข้าเตาอบนะครับกระทะร้อนๆครับน้ำมันลงในกระทะครับมันฝรั่งที่เราพักไว้ครับเกลือครับพริกไทยและก็ปาปริก้าครับเราผัดจนมันฝรั่งของเราสีสวยนะครับมันฝรั่งผัดของเราสีสวยแล้วนะครับใส่ลงในจานเลยครับผมเอาถั่วลันเตาที่เมื่อกี้เราพักไว้นะครับลงไปอุ่นเล็กน้อยครับเช่นเดียวกันนะครับไก่ของเราตอนนี้ได้แล้วครับผมว้าวน่ารับประทานไหมครับเสิร์ฟร้อนๆเลยครับและนี่ก็คือคัตเลตไก่กับมันฝรั่งผัดและถั่วลันเตาของผลครับ